ดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Kip Automation Mac.com นะคะวันนี้นะคะคลิปก็มาอยู่ที่โรงงาน Grace Ford Motor ที่จังหวัดระยองนะคะที่สำคัญเลยนะคะนอกจากจะได้ชมโรงงานแล้วนะคะวันนี้นะคะคลิปก็ยังจะมาแนะนำนะคะ Powerball Joe Ryan นะคะเป็นไฮบริด SUV นะคะซึ่งเป็นเกณฑ์2ของ Powerball แล้วนะคะภายนอกเนี่ยจะเป็นยังไงในรอบรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปจะพาชมเลยค่ะตามมาเลยค่ะบอกว่าสวยนะคะสีเป็นทูโทนนะคะแล้วก็ตัวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บถ่ายให้ดูรอบคันเลยว่าข้างในเป็นยังไงภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวกิ๊บเริ่มจากภายในก่อนแล้วกันนะคะเรามาดูด้านท้าย
ของด้านหลังรถกันนะคะด้านหลังนี่ก็จะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะไฟเนี่ยโดยเฉพาะไฟท้ายที่ว่ามันเป็นตัวแอลคว่ำนะลักษณะมันเป็นตัวแอลคว่ำนะคะแล้วก็จะมีเขียนรุ่นของเขานะคะ Jorion SEV นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหลังนี่จะมีที่เก็บของเยอะไหมครับลาดได้เลยบอกให้อะไรมาบ้างก็หลักๆก็คือเป็นตัวเติมลมนะคะตรงนี้เดี๋ยวกิ๊บจะลองทับเบาะดูว่ามันจะทับได้ลาดไหมโอเคนี่ก็เป็นการทับเบาะ 60-40 ทับลาดลงมาได้นะคะก็เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นรถไฮบริดด้วยนะคะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะคะลดมลพิษในโลกเราไปด้วยนะคะส่วนสำคัญก็คือรถคันนี้นั้นออกมาเป็นรถสองที่กรอบนะคะใครชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเดี๋ยวรอชมราคากันวันที่19นี้นะคะส่วนใครอยากเป็นเจ้าของก็เข้าไปจองได้เลยตอนนี้เขาน่าจะเปิดที่จองอยู่นะคะแล้วก็รอตัดสินใจว่าราคาเรารับได้ไหมเป็นยังไงนะคะและพี่ก็พาชมรถคันกันแล้วนะคะวันนี้พี่ก็ต้องฝากติดตามนะคะ www.autovisionmac.com YouTube Automation ของ Autovisionmac นะคะแล้วก็วันนี้พอเป็นน้ำจิ้มกันไปก่อนสำหรับวันที่19ส่วนราคาแล้วแล้วเขาจะมีการให้เราไปทดสอบรถนะคะเดี๋ยวคุณโต้งนะคะจาก Autovisionmac ก็จะไปรีวิวฉบับเต็มให้ฟังอีกทีนึงว่าขับแล้วเป็นยังไงนะคะชอบไม่ชอบยังไงหรือก็มีจุดดีจุดเด่นตรงไหนนะคะแล้วก็ไปติดตามชมกันอีกทีค่ะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็คลิปหน้าพี่จะไปที่ไหนนั้นหรือว่าจะไปแนะนำรถอะไรอีกก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ